ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่กับท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับสวัสดีครับคุณอรดาครับคุณอรดาครับวันนี้นะฮะเรามีโอกาสได้มาลงนามนะครับอยากให้พูดถึงนโยบายของบริษัทนะครับครับก็จริงๆบริษัทไทยเศรษฐกิจจำกัดมหาชนนะคะก็เป็นบริษัทประกันวินาศภัยนะคะอยู่คู่กับคนไทยมา78ปีแล้วถือว่านานมากถือว่านานมากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามาดูผลงานของบริษัทนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่ในงานหลักของเราจะเป็นงานรับประกันรถยนต์นะคะแล้วก็มีงานนอนมอเตอร์นะคะที่นอกเหนือจากรถยนต์เข้ามาบ้างนะคะปีนี้ถือว่าเป็นปีสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของบริษัทนะคะเนื่องจากมีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เข้ามานะคะแล้วก็มองเห็นในจุดแข็งต่างๆของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่อยู่คู่กับคนไทยโดยคนไทยมานะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะในส่วนของเราเองตอนนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่ได้มีการปรับแผนธุรกิจแล้วนะคะในปีนี้เราก็มีการลงทุนในระบบสารสนเทศนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อที่จะสามารถที่จะตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้ให้บริการด้วยความรวดเร็วนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ในทุกๆอย่างเพราะว่าเรามองว่าเรื่องของการประกันภัยเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าคนไทยจะมองข้ามไปนะคะอย่างเช่นบางทีเราเห็นตอนนี้หน้าฝนฝนตกใช่ไหมคะแต่เราเห็นบางทีสถานที่บางสถานที่เนี่ยน้ำท่วมขึ้นมารถยนต์เกิดความเสียหายนะคะก็บางทีไม่ได้ทำประกันเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยจริงๆในต่างประเทศเนี่ยก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากแต่ว่าในของคนเราพวกเราชาวไทยจะมองว่าเอ๊ะมันมีความจำเป็นหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บริษัทก็ดำเนินการในการที่พยายามที่จะพัฒนาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าจะในเรื่องของธุรกิจนะคะจริงๆเรื่องของการประกันวินาศภัยเนี่ยก็คือทุกภาคส่วนในชีวิตประจำวันของเรานะคะนอกจากตอนนี้เองเนี่ยเราก็ได้มีพันธมิตรทางธุรกิจนะคะที่จะมาเสริมสร้างนะคะกำลังผลึกกำลังความแข็งแกร่งกับธุรกิจเรานะคะอย่างเช่นวันนี้เองอย่างฟาวคอนนะคะฟาวคอนเองก็เป็นซัพพลายเชนแมเนจเมนต์นะคะทางด้านโลจิสติกนะคะก็มีออฟฟิศอยู่ทั่วโลกนะคะแล้วก็ตรงนี้เรามองเห็นโอกาสในเรื่องของการเรื่องของการขนส่งก็ต้องมีการรับประกันใช่ไหมคะเขาส่งของมาที่เราส่งของไปที่เขาก็ต้องมีการรับประกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจอย่างหนึ่งนะคะอย่างลูกกระแบนี่ก็เป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนะคะปล่อยกู้ให้กับสินเชื่อรายย่อยนะคะอันนี้ก็มีการจับมืออย่างที่เราบอกว่าเรามีการลงทุนในเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะคะในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาตอบสนองความต้องการหรือว่าจะเป็นเราเข้าสู่ใน Thailand 4.0 นะคะทุกอย่างก็อยู่บนมือเรานะคะเพั้นตรงนี้เองก็จะเป็นอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์ที่คงจะมีการ develop นะคะมีการพัฒนาแนวร่วมไปด้วยกันนะคะ DIY เองนะคะจะเห็นได้ว่าก็เข้ามาประเทศไทยในปี2559แล้วก็มีการขยายสาขาอยู่ทั่วประเทศแล้วนะคะในปีนี้เห็นตั้งเป้าไว้ว่าก็จะประมาณ250สาขาลูกค้าของ DIY เองส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายย่อยนะคะก็เช่นเดียวกับเราค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมีจุดเด่นของแต่ละบริษัทมาจับมือในเรื่องของการเข้าถึงตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายย่อยได้เนี่ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่สามารถสร้างโอกาสการเติบโตให้กับบริษัท คืออยากจะให้มองทีละสายว่านอกจากการดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมแล้วก็จะมีการจับมือกับพันธมิตรนะคะในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะเข้าถึงนะคะลูกค้านะคะในหลายๆรูปแบบด้วยใช่ค่ะทีนี้ผมขอสอบถามเรื่องในเรื่องของการประกันภัยที่คนไทยเนี่ยคนต้องใช้บางคนกลัวเรื่องการประกันแต่เดี๋ยวนี้ฮะบริษัทของเราเนี่ยมีมาตรฐานแล้วก็อยากให้ท่านกรรมการผู้จัดการนะครับช่วยฝากนิดหนึ่งกับคนไทยในการประกันภัยนะฮะว่าจำเป็นอย่างไรครับค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของประกันภัยเนี่ยนะคะจริงๆว่าคือมันก็คือความเสี่ยงอย่างหนึ่งคือเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเรานะคะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วระยะหลังๆเองเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมากมายนะคะจริงๆถ้าเกิดมาดูแล้วเนี่ยเรื่องของการประกันคือเป็นการเสียเงินเพียงเล็กน้อยนะคะในเรื่องของค่าเบี้ยนะคะอย่างเช่นคุณประกันอาคีภัยที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะถามว่ามันอยู่ในหลักพันนะคะแต่กับความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเป็นหลักแสนหลักล้านนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ย ก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านเองนะคะก็อยากที่จะให้ลองคิดนิดนึงว่าอย่าคิดว่ามันคือสิ่งที่เป็นอะไรที่ฟุ่มเฟือยเลยนะคะน่าจะเป็นสิ่งจำเป็นที่เราควรจะตระหนักหรือแม้กระทั่งรถยนต์เนี่ยเราไปไหนมาไหนบางทีเราไม่ชนเขาชนเรามีการประกันตรงนี้ไปหรือยังเรามีการป้องกันความเสี่ยงตัวเองตรงนี้ไปหรือยังนะคะแล้วมาตรฐานการควบคุมตรงนี้เองต้องบอกว่าจริงๆทางผู้ที่ประกอบธุรกิจประกันภัยเนี่ยนะคะก็ได้รับการดูแลนะคะค
ควบคุมโดยทางสำนักงานคปภ.นะคะซึ่งยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยได้หายห่วงนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับอยากสอบถามถึงสาขาของบริษัทนะครับอยู่ที่ไหนบ้างและอยู่กี่จังหวัดนะครับคือตอนนี้นะคะจริงๆแล้วเรามีออฟฟิศของเราเนี่ยนะคะอยู่9ที่ด้วยกันนะคะที่สำนักงานใหญ่ก็ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเรามีอยู่ใน strategic location ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรามีออฟฟิศอยู่ที่ทางอยุธยานะคะนครปฐมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสระบุรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ให้บริการเคลมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองก็ยังทางภาคอีสานก็จะมีขอนแก่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวเมืองใหญ่นะคะแล้วก็อุบลอุดรนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองทางฝั่งของทางภาคตะวันออกนะคะก็จะมีไปทางชลบุรีนะคะมีระยองนะคะภาคใต้ก็จะมีสุราษฎร์ธานีนะคะมีที่หาดใหญ่ก็มีนะคะแล้วก็ภูเก็ตภาคเหนือก็จะมีที่เชียงใหม่นะคะก็พยายามที่จะกระจายไปกระจายไปเรื่อยจากเดิมเนี่ยที่TSI Insurance เองก็น่าจะโฟกัสอยู่ที่กรุงเทพซะมากกว่าแต่ตอนนี้เราคิดว่าทางหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็มีการเติบโตค่อนข้างที่จะมีนัยยะสำคัญเหมือนกันนะคะครับแสดงว่าความมั่นใจของลูกค้านะฮะที่เข้ามาประกันภัยนะฮะก็แน่นอนนะครับมีความเชื่อมั่นสูงวันนี้ขอบคุณคุณพลตามากนะครับขอบคุณค่ะนั่นไงใช่เลย